ครับลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับที่มาตรวจราชการคือส่วนราชการก็มีมานะครับมาตรวจราชการมาปฏิบัติราชการอยู่วัน2วันก็เดินทางกลับนะครับก็หมายถึงว่า1นั้นโดยหลักการใครมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวคำว่ากักตัวเนี่ยถ้าหากท่านจะอยู่ต่ออุบลนานนะครับท่านต้องกักตัว14วันก่อนถึงจะไปสัมผัสกับสังคมได้นะครับแต่ถ้าหากท่านมาอยู่แค่วัน2วันท่านก็กักตัวแค่วัน2วันนั่นแหละท่านก็เดินทางกลับนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อนะครับยิ่งท่านอยู่บนน้อยที่สุดเราโอกาสที่อุบลเราจะติดเชื้อกับท่านน้อยลงนะครับเพราะนั้นการกักตัวไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำงานนะครับ1นะครับท่านต้องเขาเรียกว่าดูว่าท่าน DMPTT นะครับกักตัวอย่างพักโรงแรมนะครับถ้าเป็นเซลล์ที่หรือช่างเทคนิคที่จะมาปรับปรุงท่านต้องพักโรงแรมท่านนะครับก็ลงทะเบียนก็จะรู้แหละครับว่าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับก็อยู่ในห้องนะครับไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนนะครับคือคำว่ากักตัวคือไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เข้าใจว่าท่านก็มาด้วยรถยานพาหนะของท่านถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะครับท่านก็ไม่ต้องไปแวะเวลาคือท่านไปซ่อม LCD หรือจอขนาดใหญ่ท่านจะไปแวะข้างทางออกจากโรงแรมทานอาหารที่โรงแรมคือกักตัวเสร็จแล้วก็ไปที่จอ LED เลยไม่ต้องไปแวะเซเว่นแวะกินกาแฟนะครับคือท่านต้องเขาเรียกว่าเซฟควอรันทีนตัวเองนะครับเมื่อทำงานภารกิจเสร็จนะครับก็ต้องไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนก็กลับมาที่ห้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไทยชนะนะครับเพื่อเราจะได้ดูไทม์ไลน์ว่าวันนี้ท่านไปไหนมาบ้างไปที่ไปซ่อมจอ LED ไปเสร็จก็กลับมาที่โรงแรมทานอาหารในห้องสั่งอาหารไปกินคนให้อาหารก็เอาไปวางหน้าห้องท่านก็เปิดห้องมารับอาหารไปกินของท่านนะครับนี่คือระบบการกักตัวจะเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่ว่านอนอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์นะที่จะมาซ่อมเหมือนกันนะครับที่เขามาตรวจราชการเอ๊ะทำไมเขามาวัน2วันได้ก็เขาจะอยู่ในห้องเลยนะครับไปตรวจราชการปั๊บหน่วยรับการตรวจเขาก็จะเอาอาหารกล่องให้กินคุณก็ตรวจไปเอกสารของเราก็มีหลายแห่งนะครับที่ทางอย่างเช่นปปช.สตง.หรือปปช.เข้ามาตรวจหลายพื้นที่นะครับเราก็จัดอาหารกล่องให้กินเอาเอกสารไปให้ล้างไม้ล้างมือนะครับเสร็จแล้วเขาก็กลับเข้าไปที่โรงแรมไปห้องของเขานะครับก็จะไม่มีโอกาสปนเปื้อนระหว่างผู้รับการตรวจและก็สังคมทั่วไป